ุ่นพี่น้องมีหอดสวนเกษตรมีสวนเกษตรมีเลี้ยงไก่น้ำอยู่ข้างในอุ้ยปวด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 ฮะพุ่นถังน้ำหมักพี่น้องเอ้ยมันจะไปเติมส่วนเถอะพุ่นบักได้หนึ่งโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเสือเอาเด้อผู้ใดต้องการเยอะแยะมีทั้งถังหน่อยถังใหญ่พุ่นถังนี่สงสัยสิเป็น2,000ลิตรอยู่นึกว่า1,500ลิตรนี่ล่ะถังบักใหญ่เด้อพุ่นไผขายปลานิ่นซี่พี่หรือว่าขายกุ้งขายหยังเอาไปขนใหญ่กุ้งก็ได้ครับมีโค้งให้เด้อพุ่นมีทั้งโค้งทั้งถังป๊าดมีหัวสาปลาข้างในบานเกษตรได้ครับนี่อันนี้ก็เกษตรพ่อเพียงคือกันสวนพริกสวนตะไคร่สวนกล้วยสวนมะละกอคือโผดแท้บ่คึดเด้บ่คึดบ่ฝันเลยครับอยู่ในกลางเมืองพัทยาเด้อนี่ยังมีสวนเกษตรอยู่แม่ปาด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 คือโผดแท้มีบ่อตกปลาซิ่วๆอีกโอ้ยมึงเนี่ยมองนั่งโผดแท้ประยุกต์อย่างสุดยอดเลยมันยังได้อยู่ในหันปลาหรือกบฮะปลาก็มีครับปลาก็มีกบก็มีปาดปาดปาดมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปาดพูดมันลงในน้ำเบิดแล้วมีกบมีปลาโอ้ยสวนเกษตรพ่อเพียงมีหัวกุ้งย่างใหญ่นะครับผุ่นโมเมนต์ต้นหน่อยได้กุ้งย่างต้นนี่ต้นละ300,000ผุ่นได้นี่ป้าเทือกเทือนเลย2หลังผุ่นป้ามียางหน้าอยู่กลางเมืองพัทยาแม่บ่คิดบ่พอเลยบ่คิดบ่ฝันว่าสิพอเลยนี่มันแม่นแต่มีแต่เมืองปูนว้าสวนกล้วยก็มีโอ้มีกบมีปลาครับเพิ่นให้อาหารมาแล้วเดี๋ยวมันบ่ขึ้นมาติบ้านนี่มาค่ำผัวที่นี่มันนอนหมดเลยปลาปูก็ได้มีทั้งกบทั้งปลาพุ่นสาปลาเพิ่นสาปลาอยู่กลางเมืองพัทยาเลยครับนี่เลี้ยงปลาหยังก็ครับนี่ปลาหยังนี่ร่มครับปลานิ่นแปลงปลานิ่นนี่วะต้องหลอมอย่างดีเนาะข้างในก็แม่นบ่สวนน่ะสวนมะพร้าวน่ะแม่นอยู่บ่มันก็คล้องหลายว่ะฮะบ่เดือปลาโอ้เหี้ยหลายมันจะพองใหญ่เหี้ยงวะโอ้โหมากขัววะขัวแน่วะออมคักได้เนาะคักเลยฮะอ๊ดมาอยู่นี่จักปีแล้วครับนี่3 4ปีบ่เป็นที่เจ้าของเองบ่ที่เซาเซานี่ล่ะเอ้าจังสิเฮาปลูกนี่เด้เฮาก็ปลูกไว้ซั่นน่ะแต่ว่าคันมันใหญ่ขึ้นมาเฮาถึงยามเฮากินเฮาก็ได้กินเพื่อบ่ได้เมื่อง่ายเนาะเป็นธรรมชาติไปแล้วป๊าดใส่ลมเย็นไปแล้วกล้วยพันธุ์หยังนี่กล้วยพันธุ์ล่ะคือต้นมันคือขาวงามดีแท้เนาะมันปากซอง50อยู่บ่โอ้ตัวมันออกเครือเด้อสิมาเบิ่งน้ํานี่โอ้ยเอ๊ะยัง
ฮะเออพูดนี่ร้อนโอ้ยขายอยู่บ่เนี่ยวันนี้ขายอยู่บ่ฮะขายหรอไม่ได้ให้โอ้ยอย่าคือจังได๋มื้อนําแท้น้อบ้านนี่น้อฮะใหญ่เด้อเอ้าก็ยังว่าบ่เบิ่งพี่บ่เบิ่งพี่น้องบ่เบิ่งเครือกล้วยครับเครือกล้วยบ่แม่นง่วงสร้างเด้อพูนปาดคือโพดแท้โอ้ยมือก็สั่นบ่ได้เอาไม้กันสั่นมากมื้อนี้ปาดกล้วยหอมท้องบ่ตัวนี้มึงเหงาเหมือนพุ่นปลูกได้จักเดือนเด้อครับนี่ปลูกได้จักเดือนแท้ประมาณปีแล้วบ่ประมาณ 6-7 เดือนเนาะปาดคือโพดแท้ครับจักต้น1 2 3 4 5 6 7 8อุ้ยคือมาอยากไปปลูกที่บ้านเฮาแท้เด้อคือสิโพดแท้เด้นี่คืออุดมสมบูรณ์คักแท้พูนโอ้ยก็มีกล้วยก็มีไม้ไผ่ก็มีเด้อครับพุ่นหน่อไม้ก็เพิ่นตัดไปพึ่งเบิดอาทิตย์ที่แล้วนี่โพดโอ้ยกล้วยเกษตรพ่อเพียงโอ้ยสั่นแห้งหลายมาเห็นกล้วยใหญ่แห้งสั่นบ้านมือแห้งสั่นแห้งว้าดอ่อนซ้อนหลายอย่างใดแนวมันดิมือโรงบาลเฮาคือสิโพดเท่เด้นี่โอ้งามหลายเศรษฐกิจพ่อเพียงเอ้ยเฮ็ดหน่อยๆกินหน่อยๆบ่ได้ซื้อเขาก็อยู่ได้เออมีไก่พุ่นไก่เราก็มีพุ่นลูกไก่เราก็มีโห้ยนี่ล่ะอย่าว่าแต่อยู่ในเมืองเฮ็ดเกษตรบ่ได้เด้อครับมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งอยู่ในเมืองก็เฮ็ดเกษตรได้บ่แต่เฮาเฮ็ดบ่แต่เฮาขยันเอาเลยเด้อพี่น้องขอจบคลิปไปแค่นี้ล่ะซอยคันมากก็ซอยกดไลค์กด Subscribe ให้นําเด้อครับเด้อช่องก็คือช่องไอ้นุ่มเมืองชนคนอุบลไปจับไปยังปล่อยแม่เนี่ยทําเป็ดปูนฝากไปเด้อหนุ่มเมืองชนคนอุบลเด้อครับเด้อกดซับสไครบ์ให้นําแน่โอ้ยผุ่นมาเบิ่งสวนเดี๋ยวมื้อหน้ากล้วยกล้วยออกเครือจังสิมาถ่ายครับสวัสดีครับ